บุกชุกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโมจะมาตอบคำถามหนึ่งคำถามที่หลายๆคนสงสัยมากๆเลยก็คือสรรพนามประธานองค์นั้นใช้เมื่อไหร่บ้างถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะสรรพนามประธานองค์นั้นปกติแล้วเนี่ยจะถูกจับรวมกลุ่มไว้กับอิลและแอลรูปเอกพจน์ใช่ไหมคะเวลาที่เราเรียนวิธีการผันกริยาเนี่ยเราก็จะจำว่าอิลแอลอูกริยาจะผันรูปแบบเดียวกันก็เหมือนจะเป็นรูปเอกพจน์นั่นเองค่ะโดยโมได้แบ่งวิธีการใช้อุงเป็น2แบบหลักๆค่ะแบบที่1อุงนั้นจะถูกใช้ในรูปเอกพจน์เพื่อแทนที่เรารวมๆหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งนั่นเองค่ะเมื่ออุงถูกใช้ในรูปแบบนี้นะคะมันจะไม่ได้เจาะจงว่าแทนที่ใครใดๆเพราะฉะนั้นคำขยายนะคะที่มาขยายตัวมันนั้นจะอยู่ในรูปเอกพจน์เพศชายเสมอค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้ามูบอกว่า on doit manger beaucoup de légumes pour avoir une bonne santé on doit manger beaucoup de légumes pour avoir une bonne santé เราต้องกินผักเยอะๆเพื่อมีสุขภาพที่ดีใช่ไหมคะอุ้งในที่นี้ก็จะแทนที่เรารวมๆนะคะก็คือคนทั่วๆไปคนใครคนใดคนหนึ่งแบบนี้เพราะฉะนั้นในรูปแบบนี้ก็จะเป็นรูปเอกพจน์ค่ะหรือว่าจะแทนที่ใครคนหนึ่งจริงๆก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นอุงมาตองอุงมาตองอุงมาตองอันนี้ก็จะแปลว่าใครสักคนเนี่ยกำลังรอฉันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อต้องการใช้แบบไม่เฉพาะเจาะจงเนี่ยเราก็สามารถใช้อุงมาแทนที่ใครคนใดคนหนึ่งได้เช่นกันค่ะจะมีหนึ่งโครงสร้างประโยคที่ใช้คู่กับอุงบ่อยๆก็คืออุงมาดิเกอุงมาดิเกแล้วก็ตามหลังด้วยประโยคขยายนะคะโครงสร้างประโยคนี้ก็จะหมายความว่ามีคนบอกฉันมาว่านะคะใครสักคนได้บอกฉันว่าอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเจาะจงว่าใครนะคะบอกอะไรมาเราสามารถใช้อุงแทนที่ใครสักคนได้เลยค่ะเนื่องจากว่าอุงนั้นเป็นการใช้บอกถึงเรารวมๆหรือว่าใครสักคนนะคะเลยจะถูกใช้บ่อยมากๆในเชิงสำนวนอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะเป็นคำที่เราได้ยินบ่อยๆแบบพูดถึงใครสักคนเรารวมๆแบบนี้นั่นเองค่ะวิธีการใช้แบบที่2ค่ะแบบที่2นั้นเราจะใช้อุงแทนที่สรรพนามประธานหนูได้เลยค่ะเหมือนแทนที่กันได้เลยนะคะโดยที่เราจะใช้อุงแทนที่หนูในภาษาพูดแล้วก็ในการใช้แบบไม่เป็นทางการซะส่วนใหญ่ถ้าเราต้องการใช้แบบเป็นทางการนะคะโมแนะนำให้ใช้หนูนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาเขียนหรือว่าการพูดแบบเป็นทางการใช้หนูจะดีกว่าค่ะเมื่ออุงถูกใช้แทนที่หนูนั้นก็จะแปลว่าพวกเราใช่ไหมคะเป็นพวกเราเลยเพราะฉะนั้นคำขยายที่มาขยายมันนั้นจะต้องเป็นรูปพระหุพจน์เสมอนะคะเหมือนกับหนูเลยค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น nous sommes très fatigués nous sommes très fatigués หนูพวกเราใช่ไหมคะพวกเราเหนื่อยมากๆสังเกตว่า fatigué ขยายหนูเพราะฉะนั้น fatigué จะต้องเติม s เป็นรูปพหุพจน์นั่นเองค่ะเราสามารถเปลี่ยนประโยคนี้ไปใช้อุงได้เช่นกันมันก็จะกลายเป็น on est très fatigué on est très fatigué fatigué ก็จะต้องเติม s เช่นกันค่ะเพราะว่ากรณีนี้เราพูดถึงพวกเราค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ nous sommes rentrés très tardNous sommes rentrés très tard พวกเรากลับมาดึกมากๆนะคะในตัวอย่างประโยคนี้โมให้นูเป็นผู้หญิงนะคะคือเป็นพวกเราผู้หญิงหลายๆคน rentrés ก็จะเติมแล้วก็ s ใช่ไหมคะพวกเราผู้หญิงหลายๆคนกลับมาดึกมากๆเราสามารถเปลี่ยนประโยคนี้เป็นอุงได้ค่ะก็จะกลายเป็นอุงนี้ rentrés très tardอุงนี้ของเทรตากเช่นเดิมของเทก็จะเติมแล้วก็ s ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะสามารถใช้อุงแทนที่นูได้เลยความหมายเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าโมเน้นย้ำนะคะว่าเราจะใช้อุงส่วนใหญ่ในภาษาพูดแล้วก็ใช้นูในภาษาเขียนแล้วก็ในรูปแบบทางการนั่นเองค่ะทุกวันนี้นะคะอุงจะถูกใช้แทนที่นูเกือบ 100% ในภาษาพูดเพื่อสื่อถึงพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะพูดภาษาฝรั่งเศสให้เหมือนกับคนฝรั่งเศสเนี่ยโมก็แนะนำให้ใช้อุงแทนที่นูในภาษาพูดนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครมีคำถามหรือสงสัยตรงไหนก็เขียนถามโมได้ในคอมเมนต์เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดรูปกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะ Merci d'être là à la prochaine